เนี่ยผู้ว่าตอนนี้เนี่ยว่าเชิญมาได้งานเปิดมาเปิดสระว่ายน้ำใช่ไหมค่ะในที่สุดเราก็มีสระว่ายน้ำของเพื่อนเป็นของเพื่อนฮะรู้หลามาเห่าใช่ไหมว่ายน้ำยังว่ายเอาว่ายยังว่ายยังว่ายน้ำมาไหนเนี่ยมาบ้านคุณอ้อยมันโอ้โหหมายเลขดีด้วยดูสิหมายเลขบ้านหมายเลข9เลิศมีอะไรมาด้วยคะเนี่ยโอ้โหอาหารนี่มาบ้านเขาไม่ได้มามือเปล่านะเนี่ยมีอาหารมาด้วยทำอะไรมาคะคุณยังไม่รู้ว่าจะออกไปท่าไหนมีกะทิเหรอทำมีกะทิแต่ไม่รู้จะเกิดมีกะทิไหมรอเจ้าของบ้านมาเปิดประตูยังว่าต้องไปตรงมาแล้วสวัสดีค่ะโอ้เราก็ยืนฮัลโหลวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านมาดามอ้อยกันนะคะนี่โอ้น่ารักจังเลยเฮ้ยเฮ้ยสวยมากเลยเขาอยู่ข้างนอกเราสวยวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านมาดามอ้อยนะคะมาดามจริงๆวันนี้มาดูสระว่ายน้ำเอาเหรอโอเคนี่ได้ข่าวว่าตอนนี้เขาทำสระว่ายน้ำนะเราก็เลยเราก็เลยมาโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแม่งงามโอ้ของเขาดีอยู่นะเห็นไหมบรรยากาศโอ้โหโอ้โหมาดามจริงๆมาดามจริงๆคุณมีโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยคะมีมีอันนี้เขาเรียกนางรักนางรักเหรอนั่นนี่แล้วนางรักโหระพาอันนี้โหระพานี่นางรักอันนี้กะเพราค่ะกะเพรากินบ่อยค่ะมันไม่ขึ้นกะเพราแดงโอ้โหนี่ผักขมผักขมนี่เอาพันมันไว้ค่ะเพื่อปีหน้าได้เอาไปอ้อยเนี่ยค่ะใช่แตกต่างอย่างลงตัวเปิดก็เอาอันนี้ออกไงเหรอเออมันอัตโนมัติใช่ไหมไหนไม่อันนี้มันต้องมีที่วนแต่เราทำไม่เป็นหรอกวันนี้เรามาเที่ยวแล้วก็จะมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เพื่อนอ้อยด้วยชีวิตอะไรคะชีวิตลำบากมากชีวิตมันดามชีวิตไทยในต่างแดนว่าเป็นไงคือเราไปวัดเราไปอยู่ด้วยกันเราคุยกันแต่เราไม่ได้เคยคุยกันเรื่องชีวิตส่วนตัวของมาดามเลยว่าเป็นยังไงอะไรอยู่เมืองนอกอยากแล้วก็หลายๆเรื่องอยากให้ข้อคิดกับเพื่อนๆที่แบบบรรยากาศชีวิตของคนไทยในต่างแดนเป็นยังไงลำบากไหมสุขสบายอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วเขาก็สบายๆเนาะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศมันก็เนาะพูดถึงมันต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองเนาะพูดถึงใช่ไหมแล้วก็วินัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่นะเราต้องเรียนรู้กับของคนต่างประเทศนะนะเอาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันมาคุยกันเนาะตัวอะไรตัวอะไรอินทผลัมใช่ไหมคุณน้อย uh-huh. นี่กินได้ด้วยนะกินได้เม็ดมันเนี่ยนี่บ้านเราแพงนะคุณน้อยนี่ดูสิเนี่ยมันจะมีลูกของมันเมื่อกี้เห็นน่ะใช่ๆบ้านเราแพงนะเนี่ยกิโลนึงอ่ะกิโลนึงใช่ต้นนึงนะต้นก้าน้อยๆนะแพงอยู่นะ 2,000 ใช่ถ้าเป็นลูกดำลูกแดงอ่ะต้นละ 8,000 นะเห็นมีคนบอกว่ามันต้องเอาอะไรเค้าเรียกอะไรนะมันเหมือนกิ่งเสริมหรืออะไรนี่แหละเวลามันออกหน่อออกมานะ uh-huh. เอานี้ไปปลูกอีกทีนึงไอ้นั่นจะถูกกว่าที่ว่าเราไปซื้อเป็นต้นเหรออืมแบบว่ามาดามกำลังชุลมุนกับการตอนนี้กำลังทำอะไรคะวันนี้วันนี้ทำอะไรเลี้ยงเพื่อนๆนี่ค่ะข้าวยำค่ะข้าวยำแล้วข้าวยำข้าวยำถ้ามาบ้านนี้ก็ต้องสูตรข้าวยำทำไงบ้างข้าวยำเนี่ยอ๋อง่ายนิดเดียวค่ะก็หุงข้าวสุกข้าวต้องแข็งหรือข้าวแข็งก็ได้ข้าวนั่นก็ได้มันไม่เป็นไรแล้วก็นิ่มได้เหรอ
นิ่มก็ได้ใช่ได้แล้วก็เราก็เอาหมูบดอ่ะนะมาขยำต้องรอให้เย็นก่อนไหมคะใช่รอให้เย็นแล้วก็รอให้เย็นเสร็จแล้วก็เอาหมูบดไปขยำใส่กันแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆเนาะแล้วก็เอาไปทอดเอาไปทอดในหม้อเฟรนช์ฟรายก็ได้แล้วก็ใส่เวจังขยำเอามาก็มีเครื่องก็มีอะไรบ้างในนี้ขิงหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะขิงเออใช่มีขิงมีต้นหอมมีผักชีหัวหอมด้วยป่ะบางคนเขาก็ใส่นะแต่นี่อ๋อเหรออันนี้ใส่ต้นหอมเอาใช่ใส่ต้นหอมแต่ถ้าถูกที่การพริกป่นมะนาวพริกป่นมะนาวคือแบบเป็นของกินเล่นแบบใช่แซ่บๆก็เอามายำรวมกันใช่ไหมใช่มายำรวมกันนี่เรามีแหนมด้วยใส่แหนมด้วยแต่เราก็ทำเป็นบล็อกกับเป็นสี่เหลี่ยมเนาะธรรมดาเขาจะขี้ขยำให้อ๋อเราเป็นแบบกินเล่นเรามาดูมุมนี้มีอะไรคุณแบบว่าแบบยิ่งกว่างานกฐินอีกงานประปากฐินอีกมีแบบคือรู้สึกว่าครัวมันจะเล็กไปเลยนะเนี่ยใช่ไหมโอ้โหดูผักแบบว่าอลังการมากเลยเส้นหมี่กับหมี่กะทินะคะวันนี้คุณสมใจทำหมี่กะทิแล้วก็มุมนี้โอ้โหดูซะก่อนโอ้โหดูชุดก่อนดูชุดไอ้เจ้าเซ็กซี่หุ่นดีมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจุนะคะน้องจุทำอะไรวันนี้ตำส้มตำค่ะสังเกตพริกแซ่บเลยใช่ไหมพี่เพนมาสองแล้วเมื่อกี้พี่น้องจุคนจังหวัดอะไรนะอุบลค่ะอุบลนะคะแหมอุบลมาเองรับรองความอร่อยมีบ้านเขาหน้าว่าหน้าบัวคมเหรอไม่ใช่ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยพี่เพนคนนั้นคนนั้นไม่เข้าเลยพี่โอ้ยส้มตำนะคะวันนี้เราก็มีส้มตำมียำข้าวยำส้มตำข้าวยำมีกะทิโอ้โหอาหารแตงโมนี่มีผลไม้ก็ด้วยมีผลไม้ด้วยโหยิ่งก็ไปวัดอีกนะเนี่ยไม่มีข้าวเหนียวด้วยนะเนี่ยกินอะไรไม่กินน่ะอันตรายมากข้าวเหนียวกินแล้วหลับนี่มาดูผักเขาผักมีอะไรบ้างผักปลูกเองใช่ไหมเนี่ยไม่มีเส้นหรือเปล่าเนี่ยแต่ไรก็ปลูกง่ายนี่อันนี้เป็นผักของเบลเยียมใช่ไหมยากหากินยากนะของเบลเยียมโดยเฉพาะนะคะเนี่ยคือเป็นแบบคิดค้นโดยประเทศเบลเยียมเลยใช่ไหมมันต้องเอาไปเอาต้นมันไปฝังดินก่อนฝังดินแล้วก็ทำเป็นหลุมขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมแล้วมันก็จะงอกมาเป็นต้นอ่อนแล้วเขาก็จะตัดทิ้งคือแล้วมันก็งอกมาอีกเพราะว่ามันเป็นต้นที่ปลูกหน้าหนาวเขาจะปลูกในห้องใต้ดินใช่ไหมปลูกทิ้งไว้นะเหรอแล้วก็เขาจะปลูกในห้องใต้ดินแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นหน่ออย่างนี้หรือเปล่าถ้ามีโอกาสวันนึงเราคงจะได้ไปน้องไปหาดูว่าเขาทำยังไงก็รสชาติก็จะแบบขมขมนิดนิดสาวลูกสาวเฮละดูค่ะวิมานคอนโดนะคะคอนโดหรูนะคะโอ้โหอาหารเพียบเลยน่ากินมากเลยส้มตำน่ากินมากเลยส้มตำอ่ะเผ็ดไหมเผ็ดไหมถ้าถามหนูว่าไม่เผ็ดแต่คนอื่นแน่ๆอ่ะเผ็ดเหรอเรายำมาแล้วข้าวยำเราก็จะแบบมีช้อนกลางบุฟเฟ่เอาเนาะช่วงนี้โคโรนาเราก็ต้องโควิดเราก็ต้องแบบว่ากินใครกินมันเนาะกินร้อนกินร้อนช้อนกลางล้างมือใช่ไหมใช่ตักมาโกนลาย ending ns บล็อกตักก็สุดโอ้โหมาบ้านอ้อยอาหารเพียบเลยอาหารเพียบเลยนี่เราเว้นระยะห่างไหมคะเนี่ยเว้นระยะห่างไหมคะเนี่ยเราเว้นระยะห่างแล้วใช่ไหมจานใครจานท่านใช่ไหมโอ้มาดาม
ป๋าป๋าเปิดสระแล้วค่ะป๋าเปิดสระแล้วแบบว่าแบบชิลมากเลยสระว่ายน้ำแล้วก็มีทานอาหารเบื่อเนี่ยค่ะโอ้ส้มตำข้าวยำตอนนี้มาดามปุ้มก็มาแล้วนะคะแบบไม่มีการนัดหมายนะคะแบบมาเจอกันแบบว่าเกิดอยากกินใช่ไหมไม่เจอกันโดยบังเอิญเจอกันโดยบังเอิญใช่ไหมคุณมาทำอะไรแถวนี้คะคุณมางานเลี้ยงเหรอดิฉันน่ะไปงานเลี้ยงของคุณแม่สามีมาก็เลยได้พ่อสามีครบรอบ50ปีก็เลยได้แวะเราก็นอนแถวนั้นแล้วทีนี้พอกด GPS ดูแล้วอุ้ยผ่านบ้านอ้อยไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลค่ะก็เลยแวะมากินข้าวกลางวันเลยเลิศมีกินเยอะเรามีข้าวยำกว่าจะเป็นได้น่ากินมากเราส่งไปบอกมีชุดมาไหมเนี่ยนี่อากาศกี่องศาคะเนี่ยฮะวันนี้เราวันนี้เรามาที่บ้านของมาดามอ้อยนะคะเมียผู้ว่าเมียผู้ว่าซึ่งเธอเชิญมาได้งานเปิดมาเปิดสระว่ายน้ำใช่ไหมในที่สุดเราก็มีสระว่ายน้ำเป็นของเพื่อนเป็นของเพื่อนของเพื่อนเป็นเหมือนของตัวเองใช่ไหมหรูหรามาเฮาใช่ไหมว่ายสระได้ยังคะว่ายสระยังคะว่ายเอาว่ายยังว่ายยังว่ายน้ำขอบคุณสามีเพื่อนนะคะสำหรับไว้น้ำแหมวันนี้ไม่ได้มีบิกินี่มาโชว์นะคะเราก็แวะมาเยี่ยมเดี๋ยวรอให้ลดหุ่นสักนิดนึงอ๋อนี่คือไม่ได้ห่วงอะไรใช่ไหมห่วงหุ่นใช่ไหมเนี่ยค่ะบรรยากาศสระว่ายน้ำที่บ้านมาดามอ้อยนะคะแบบว่าสร้างมาเพื่ออากาศร้อนของเบลเยียมโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชีวิตของคนไทยในต่างแดนนะคะก็เป็นความสุขเล็กๆนะคะที่ได้มาเจอกันได้ทานอาหารไทยร่วมกันก็ขอบคุณเพื่อนอ้อยนะคะที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามการสัมภาษณ์นะคะของเธอกันนะคะว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรในต่างแดนนะคะมีความเป็นมาอย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายของเพื่อนก็เหมือนของเราของเพื่อนก็เหมือนของเราใช่ไหมใช่สามีหรืออะไรไม่สามีนะไม่ก้าวล่วงใช่ไหม